สวัสดีครับผมเนทจากสัมภาวิเศษวันนี้สัมภาวิเศษได้มีโอกาสร่วมทำคอนเทนต์กับ Netflix Thailand และคอนเทนต์ในวันนี้ของเราก็คือ10สิ่งหลอนที่คุณจะต้องเจอในจุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นว่าจะมีอะไรบ้างและคอนเทนต์ในวันนี้ของเรามี2โหมดในการรับชมนะคือผมทำเนื้อหามาประมาณว่าคนที่ดูจบแล้วต้องการที่จะตีความเพิ่มหรือหาเพื่อนคุยคลิปนี้ก็จะสามารถทำแบบนั้นได้รวมถึงคนที่กำลังลังเลว่าจะดูหรือไม่ดูดีก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะมันจะสยองขวัญไม่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะสามารถดูคลิปนี้เพื่อที่จะได้แบบขยายความแล้วก็expand ให้มันกว้างขึ้นแล้วก็จับจุดในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าสังเกตจุดนี้นะสังเกตเสน่ห์ของความสยองของแต่ละตอนให้ดีนะไอทำนองนั้นแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดอ่ะผมจะไม่เปิดเผยเนื้อหาสรุปสำคัญของแต่ละตอนว่ามันจบยังไงมันจะไม่ใช่การสปอยแต่ว่าเหมือนเป็นอินโทรดักชันว่าเอ้ยถ้าคุณไปดูนะคุณต้องแบบมองจุดนี้ดีๆว่าจุดนี้ที่มีความแตกต่างในแต่ละตอนเขาทำมาเพื่ออะไรอะไรทำนองนั้นถ้าอยากรู้ว่าจุนจิโต้รวมต้องสยองขวัญญี่ปุ่นมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่มันจะ เดี๋ยวไม่เอาไม่พูดดีกว่ายิ่งพูดแล้วมันยิ่งคันปากนะจริงๆอยากแบบให้ทุกคนไปดูก่อนแล้วมาคุยกันอ่ะคุยกันในคอมเมนต์นี้ก็ได้เดี๋ยวผมมาไล่อ่านไม่ถึงมันมากเลยผมดูคนเดียวไงไม่มีเพื่อนดูอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะใครดูจบแล้วหรือว่าใครยังไม่ดูก็มาคอมเมนต์กันได้ไปแล้วอย่าลืมไปดูครับ